บายดีมื้อนี้สิมาต้มเอียนทะเลกินต้มเอียนทะเลใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขามเปียกสิมาเฮ็ดแบบต้มแซ่บเลยตั้งแต่เกิดมาก็บ่เคยกินเลยบ่เคยกินทั้งเอียนทะเลแล้วก็บ่เคยกินเอียนน้ำจืดแต่ว่ามื้อนี้สิมาลองต้มแซ่บกินส่วนประกอบหลักก็สิมีเลยข้อยก็สิใส่พริกใส่เผ็ดเลยล่ะสมัครเล่นใส่หอมแดงใส่ขี้หูดข้าวสิงไทยแล้วก็หอมบัวนะหอมบัวต้นหอมขาดบ่ได้กับเอียนทะเลนี่เลยซื้ออยู่ที่ตลาดข้าเจ้ากับสีขัวแล้วข้าเจ้าเสียงปัดเป็นตอนเป็นตอนอย่างซี่มาเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นค่อยกับสีไปอันซอยอันทุกอย่างให้มันเป็นตอนน้อยๆก่อนแล้วค่อยจังสีเอาไปต้มซอยทุกอย่างแล้วก็สิได้ประมาณนี้เลยหัวสีไทยหน้าของต้มคาใบขั่วกระเทียมหัวข้าวคั่วเดือดลงไปเลยปิดฝาไว้ตอนนี้กับมูสิกว่าหมอกดได้สองผักแล้วน้ำมะขามเปียกแล้วปิดฝาไว้ต้มไปอีกสักพักนึงในฝาเพื่อนตอนนี้กับมูสิกว่าเอียนทะเลอ่ะมันนั่นเปื่อยดีแล้วนะเอ้ยก็จะมาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาปรุงรสชาติตามใจมักได้เลยที่ใดมักนัวก็ใส่ไปนัวที่ใดมักเป็นนัวก็ต้องใส่ชิมรสชาติรสชาติจะสิออกส้มเค็มเผ็ดนะได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วค่ะใส่มะเร็งลงไปของบัวของต้อมหรือว่าผักชีภาษาไทยปิดไฟและนี่ก็คือหน้าตาของต้มอันต้มส้มอันเอียนทะเลเนาะหรือว่าต้มส้มปลาไหลทะเลใส่อันน้ำมะขามเปียกหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละสุนเจ้าแซ่บสุดๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอบใจที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดี